ันนี้เป็นเสียงก่อนใส่นะครับใส่กันรุ่นนี้ก็ถอดสกรูมันเป็นท็อกสกรูเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าอะไรดีอะไรก็ได้ที่มันต้องขานออกนะมี2เบอร์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีก2ตัวอันนี้ของยาโตะครับผมซีรีส์นี้7298 0298เอ้ยตัวเลขผมทำไปแล้วเสียงมันจะคล้ายๆตัวใหญ่แหละนี่ฟังเสียงแต่พอใส่ไปแล้วเสียงมันจะเปลี่ยนไปเลยมันจะเงียบนี่เบาเลยเบามากตอนแรกมันกรีกกรีกกรีกเหมือนกันนี่แหละนะครับถอดออกมาถอดฝาด้านนี้ออกมาแล้วก็มือลองน็อตแล้วเขย่าเขย่านะแห้งแกร๊กตอนแรกกะที่จะลื้อกะแย่ไปในรูไอตัวเนี่ยฮะตัวปรับไม่พอเว้ยตัวเด็กมันเข้าไปได้แค่นั้นเองนี่เลยยาโตะเจอกริปโตโยต้าให้โตเหมือนกันมันภาษาโปแลนด์หรือว่ายาโตะเข้าใจเขาบอกไอ้ตัวกีดหรือว่าจาระบีเนี่ยมันดูดน้ำนะฮะอาจารย์จะบอกมาเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือในที่ชื้นๆซึ่งเหล็กมันก็ไม่ชอบอยู่แล้วล่ะความชื้นสนิมมันกินนะจ๊ะข้างบนขอบบนผมไม่ใส่เพราะว่าเดี๋ยวให้ขอบอยู่ล่างมันดึงขึ้นมาเองนะครับหักไปเยอะโอ้สายขออภัยด้วยกล้องมันอยู่หัวกล้องแล้วผมไม่ค่อยชินเนี่ยผมชอบเอาไปวางไว้กลางกล้องอีกหน่อยนึงให้เต็มเลยมาเนี่ยทำตัวนี้หายนะครับมีแหวนตัวนึงนะครับอย่าลืมปึ๊บก็ให้ตัวนี้ใช้2เบอร์นะฮะเพราะว่าไอ้ตัวหลังนี่เป็นตัวเล็กกว่าก็ขยับดันๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะตกใจว่าเฮ้ยมันใส่ไม่ได้ก็ใส่เข้าไปไม่ต้องแน่นมากนะครับแน่นมากเดี๋ยวฟังรู้หมุนไม่ได้มันก็จะเคอะๆหน่อยนึงฮะเดี๋ยวค่อยเช็ดว้าวเปิดจริงเว้ยจริงผมไม่อยากให้เสียเวลามาคอยผมขันได้หรอกแล้วก็ให้มันเรียบร้อยไงแล้วก็ขันสุดนะแล้วคลายออกมาหน่อยให้อันนี้พอเลื่อนได้นะถ้ามันสะบัดก็คลายกันมันไม่หลุดหรอครับเราไม่ได้คลายอะไรบ่อยขนาดนั้นขันออกอีกโอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกัน
พยายามเช็ดนะครับเพราะว่ามันก็ดูดฝุ่นนะเสียงผมโคตรชอบอะเสียงเนี้ยแน่โคตรเจ๋งอะกรึกรึกเบาๆโอเคครับลองเช็คของท่านดูนะลองรื้อดูอะไม่ว่ารุ่นอะไรผมว่ามันไม่ได้ใส่ใครไม่ได้ใส่จารบีมาให้สวัสดีครับ